ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนะครับใช่ค่ะแม่ทีมทั้ง4คนที่ออกมาพูดในรายการทีวีคือ4คนที่โดนคดีอยู่กับบริษัททำผิดกฎบริษัทค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามีมุมนึงนะครับที่วันนี้นะครับหลายๆคนนะครับที่วันนี้นะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างแบรนด์เองสร้างอะไรเองเลยแต่เขาเอาสินค้าดีไอคอนไปขายแล้วได้กำไรได้กำไรเยอะแยะมหาศาลแต่มีคุมกลุ่มอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าคนกลุ่มนี้เร็กฝ่านะครับที่อยากรวยแล้วเอาเงินมาลงแล้วเราว่ารวยพอถึงเวลาไม่ไอ้นี่ปุ๊บก็หาว่าเขาหลอกทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจเองตัวเองไม่รู้เองตัวเองไม่นี่เองแล้วก็โทษว่าบริษัทหลอกนะอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณโดนแม่ทีมหลอกให้ซื้อสินค้าจำนวนมากๆเพื่อให้แม่ทีมได้ค่าคอมเยอะๆแต่สุดท้ายถึงเวลาจริงๆแทนที่คุณจะโทษแม่ทีมแต่คุณกลับโทษบริษัทหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าเราไปมองอีกมุมนึงคนที่เขาเอาสินค้าของบริษัทดีไอคอนไปขายแล้วเขาทำกำไรได้เขาขายได้สร้างอาชีพได้อะไรได้เนี่ยคนจำนวนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เขาได้รับผลกระทบไปเท่าไหร่ผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงว่ามันมีแบบนี้นะกลุ่มที่ทำให้ทำอยู่ค่ะนะครับมีคนทำแต่ 360,000 นะครับค่ะข้อมูลที่เนี่ยใช่นะครับมุมนี้ไม่มีคนพูดเลยถูกต้องครับแล้วผมก็บอกเลยว่าทำไมผมกล้าพูดเหตุผลเพราะว่าคือวันเนี้ยถ้าจะให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทดีไอคอนซึ่งเป็นแม่ทีมเป็นคนขายของเป็นคนที่นี่แล้วมีลูกทีมอยู่แน่นอนครับมันก็ต้องโดนผมก็ต้องกับมึงเป็นลูกทีมดิมันจะงุนเงี้ยแต่ทำไมผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเหตุผลเพราะอะไรผมก็ดีไอคอนไม่ได้มีส่วนข้องเกี่ยวกันเลยผมก็ดีไอคอนไม่ได้รู้จักกันเลยผมก็ดีไอคอนไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดในมุมนะครับที่ทำให้คนน่ะได้เห็นอีกมุมหนึ่งได้โดยไม่ต้องซีเรียสอะไรหรือใครจะขุดว่าผมรู้จักกับบอสพอว่าผมเป็นผู้บริหารบอสพอหรือไม่แน่อนาคตเดี๋ยวจะต้องมีคนจะบอกว่าอ๋อผมนี่แหละเป็นคุณซื้ออยู่ข้างหลังบอสพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกลายเป็นเทวดา จริงค่ะนะครับคนส่วนใหญ่ฟังแต่ด้านเสียหายนะครับไม่แน่นะผมอาจจะเป็นเทวดาที่อยู่หลังวัดพอก็ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมพูดอะคือผมพูดถึงหลักของความจริงและการทำธุรกิจและวันนี้การที่เป็นแบบนี้นะครับมันทำให้หนึ่งคือบริษัทเนี้ยโตเกินไปหรือเปล่ามีอันนี้เกินไปหรือเปล่านะครับและส่วนที่เสียหายถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยนะครับวันนี้แทนที่ไปจับบริษัทแบบนี้แล้วทำให้คนที่เขาขายได้เขาทำธุรกิจได้อะไรเงี้ยได้รับผลกระทบทำไมเราไม่เอาคนที่เสียหายจริงๆออกมาแล้วก็มาเจรจาเยียวยาไปซะเจรจาเยียวยาไปซะแล้วก็ให้บริษัทเขาปรับวิธีการทำงานใหม่นะครับเช่นวันนี้ใครจะเปิด 250,000 ไม่ใช่ทุกคนก็เปิดได้ทุกคนเข้ามามีสิทธิ์คุณต้องไปเรียนรู้คุณต้องนะครับคุณต้องจ่ายได้แค่2,500คุณจะเปิด25,000ได้มันต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีองค์กรเท่านั้นมีสมาชิกเท่านั้นคุณต้องมียอดขายเท่านั้นคุณต้องเรียนรู้ผ่านขบวนการคุณถึงจะเปิด25,000ได้คุณจะเปิด250,000เป็นดีลเลอร์ได้คุณต้องผ่านขบวนการนั้นคุณต้องผ่านการคัดกรองไม่ใช่วันนี้คุณเป็นใครก็ไม่รู้ตาสีตาสาแล้วคุณก็มาเปิด250,000ได้อันเนี้ยผมก็ถือว่าบริษัทจุดอ่อนจุดบอดของบริษัทที่ให้เปิด 250,000 นะอันนี้คือจุดอ่อนจุดบอดมันเป็นจุดที่ทำให้แม่ทีมเอาตรงเนี้ยไปหลอกคนเพราะอะไรครับเพราะการที่แนะนำให้คนเปิด 250,000 ได้แม่ทีมจะได้ค่าแนะนํา 20,000 กว่าบาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแม่ทีมมันไม่ไปแนะนำให้เปิด 2,500 หรอกครับเพราะอะไร 2,500 มันได้แค่เท่าไหร่ครับ200ฝ่าบาทไม่พอยาไส้มันถูกต้องไหมมันก็จะต้องเกลี้ยกล่อมนะครับเพื่อให้คนน่ะเปิด 250,000 เพราะอะไรครับเพราะมันได้ค่าคอม 20,000 ฝ่าบาทไงนี่คือจุดที่มันบริษัทพลาดทำให้แม่ทีมเอาไปหลอกได้
นะเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทที่จะเปิดใหม่ผมบอกเลยถ้าบริษัทที่จะทำดีไอคอนอาจจะจบไปแล้วหรือว่าดีไอคอนจะกลับมาได้ก็ต้องบอกเลยทุกคนที่เข้ามานะครับคนใหม่มีสิทธิ์เปิดได้แค่ 2,500 เท่านั้นไม่มีสิทธิ์เปิดแพ็กเกจอื่นส่วนแพ็กเกจอื่นคุณจะเปิดคุณต้องมีเงื่อนไขขององค์กรมีเงื่อนไขของสมาชิกมีเงื่อนไขอะไรถึงจะเปิดอันนี้ได้อันนี้ได้อะไรดีไอคอนไม่มีค่าแนะนำนะคะไม่มีค่าแนะนำแก้ข่าวค่ะเดี๋ยวไม่มีค่าแนะนำไม่มีค่าแนะนำคำถามคือสมมุตินะครับผมเนี่ยไปแนะนำให้คนเปิด 250,000 ผมได้อะไรผมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคุณจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่บอกว่าเปิดดีลเลอร์แล้วคนแนะนำได้ 25,000 อะค่ะคือคำถามคือสมมุติผมไปแนะนำคนเปิด 250,000 เนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมนะครับถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เลยคำถามคือแล้วพวกแม่ทีมเหล่านั้นเขาจะไปแนะนำเพื่ออะไรแต่คุณจะเรียกว่าค่าแนะนำค่าสปอนเซอร์ค่านำเสนอค่าบริหารองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกแต่มันต้องมีถ้าไม่มีคนเขาจะไปแนะนำทำไมล่ะถูกต้องไหมเขาจะไปแนะนำให้คนมาซื้อทำไมไปไอ้นี่ไหมเขาก็ขายอย่างเดียวดีต่างคนต่างขายดีครับถูกต้องหรือเปล่าครับแต่คุณจะเรียกเป็นค่าแนะนำเรียกค่าสปอนเซอร์เรียกค่าเชิญชวนเรียกค่าบริหารองค์กรเรียกค่าบริหารกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกแต่มันต้องมีผลต่างอยู่ตรงนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับใช่ไหมมันได้จากส่วนต่างสินค้าที่เยอะขึ้นคำว่าได้ส่วนต่างจากสินค้าที่เยอะขึ้นเช่นวันนี้นะครับสมมุตินะครับผมไปแนะนำลูกทีมเป็นทีมขายค่ากำไรได้จากการที่ได้ทีมขายค่ามันเป็นเลทส่วนก็นั่นแหละครับนะครับแต่เราจะเรียกเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมค่าบริหารทีมแบบนี้ผมจะอธิบายแบบใหม่ก็ได้ผมเนี่ยนะครับมียอดขายของทีมเยอะนะครับของทีมเยอะถูกต้องไหมผมไปแนะนำคนนี้ซื้อ 250,000 คนนี้นำซื้อ 250,000 ซื้อ 250,000 นะครับแต่ไอคนที่ 250,000 นะครับเขาอาจจะได้ส่วนลดนะครับแค่สมมุตินะครับได้ 20% แต่ผมอ่ะได้ 40% เพราะฉะนั้นผมมีผลต่างอยู่ 20% ไง